สวัสดีค่ะน้องนาเรื่องต่อไปนะคะพี่เพียวชอบทานนมไหมคะชอบมากครับเพราะว่านมเนี่ยมีทั้งโปรตีนสูงใช่ไหมครับทำให้เราเนี่ยตัวสูงแต่ถึงแม้ว่าพี่เพียวจะตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็ตามเนาะอันนี้ทานได้ไหมคะเนี่ยทานแล้วนี่กินวันละเป็นขวดเลยนะได้แค่นี้แหละฮะ นมสีชมพูเนี่ยนึกถึงนมรสอะไรนมเย็นกับนมสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าคราวนี้นะคะเป็นน้ำนมของสัตว์นั่นเองแต่ปกติแล้วน้ำนมของสัตว์ก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมใช่ครับสีขาวใช่แล้วแต่ที่พี่เอรู้ไหมว่ามีสัตว์ชนิดนึงเนี่ยน้ำนมเป็นสีชมพูสีชมพูเอ้ยใช่เหรอครับแปลงนะถ้าให้ทายสัตว์อะไรอ่าถ้าให้ทายนะครับพี่ว่าต้องเป็นหมูแน่เลยเพราะว่าหมูมันตัวสีชมพูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ด้วย เลยดีกว่านั่นคือฮิปโปโปเตมัสนั่นเองฮิปโปฮะใช่ครับน้องนาหลออพี่เพียวหรือเอสสปล่าพี่เพียวสงสัยหรอือเปล่าล่ะว่าทําไมน้ํานมของฮิปโปเนี่ยเป็นสีชมพูสงสัยครับอ่างั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะน้ํานมของฮิปโปนะคะจะมีสีชมพูอ่อนนะคะ สำหรับฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวนะคะที่ผลิตน้ำนมออกมาเป็นสีชมพูค่ะนั่นเป็นเพราะในน้ำนมเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าเหงื่อเลือดออกมาค่ะไม่ใช่เหงื่อออกมาเป็นเลือดนะคะแต่เป็นกรดชนิดหนึ่งที่มีสีแดงเมื่อออกมาผสมกับน้ำนมสีขาวเนี่ยก็จะออกมาเป็นชมพูอ่อนนะคะแต่ว่าชมพูเนี่ยจะเกิดเฉพาะน้ำนมแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นระยะหนึ่งเนี่ยน้ำนมก็จะกลับกลายมาเป็นสีขาวตามเดิมนั่นเองค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะ ที่เป็นสีชมพูเพราะว่ามีกรดใช่ไหมใช่ค่ะที่เรียกว่าเป็นเหงื่อเลือดนั่นเองอนะคะออกมาผสมกันก็เป็นสีชมพูแต่ไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเหมือนนมสตรอเบอร์รี่หรือเปล่าพี่ว่าะะไม่น่าจะใช่นะพี่อาว่าอย่าไปลองชิมจะดีกว่าถูกต้องะค,ะครับจะฉละ